การท่าเรือครับเปิดตัวสมพรยศครับพ่วงกับแบ็คขวาทีมชาติดีกรี U23 เมืองทองส่งชื่อโกดาวรุ่งวัย15ปีเล่นไทยลีกพร้อมกับอัปเดตดีลซื้อขายอื่นๆที่น่าสนใจนะครับของตลาดซื้อขายเลขที่2ในทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้ครับเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาชมทดเจ็บ4นาทีนะครับเราก็จะเป็นคลิปสั้นในการอัปเดตข่าวทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนับสนุนกันแล้วกันนะครับไปเริ่มกันที่ตลาดซื้อขายของการท่าเรือ FC หน่อยนะครับทีมเจ้าบุญทุ่มไทยลีกวันสุดท้ายตลาดซื้อขายเลข2เนี่ยมาดามแป้งก็จัดหนักเหมือนกันนะครับไม่ทำให้ผิดหวังฮะเปิดตัวสมพรยศผู้รักษาประตูจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็เข้ามาเบียดตำแหน่งมือ1กับวรวุฒิศรีสุภาพร้อมกับมีดีลลับด้วยนะครับในการเปิดตัวแบ็คขวาอย่างทิติทุมพรครับแบ็คขวาวัย24ปีจากลำพูนวอริเออร์ก็มีดีกรีนะครับทีมชาติไทยชุด U23 ก็มาร่วมทีมเป็นคนสุดท้ายภาพในการเปิดตัวนี้ก็หน้าตาขึงขังตึงจัดเลยนะครับโดยในดีลของทิติทุมพรเนี่ยคาดว่ามาจากการที่ฟิลิปโรเลอร์นี่แหละครับต้องผ่าตัดซ้ำอีกครั้งนะครับซึ่งทำให้ในครึ่งซีซั่นที่เหลือเนี่ยการท่าเรือก็คงจะอดใช้โรเลอร์อย่างแน่นอนการได้ทิติทุมพรเข้ามาก็น่าจะเป็นตัวโรเตชันให้กับสุพนันท์บุรีรัตน์ได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญก็น่าจะเป็นฤดูกาลที่สุพนันท์น่าจะมีโอกาสในการเล่นในไทยลีกอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับส่วนขาอ่อนการท่าเรือนะครับมีการปล่อยตัวกุสตาฟซาลินนะครับก็ตัวรุกลูกครึ่งไทยสวีเดนก็ส่งไปอยู่กับคัสตอมยูไนเต็ดนะครับก็เป็นขาออกคนสุดท้ายของตลาดรอบนี้ส่วนในรายของคู่แฝดอักษรสีเนี่ยที่ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะถูกปล่อยยืมเพื่อจะได้มีเวลาลงเล่นนะฮะแต่พอทั้งคู่ยังอยู่กับท่าเรือต่อเนี่ยต้องดูนะครับว่าเลข2เนี่ยโอกาสของการจะลงเล่นของทั้งคู่จะมีมากแค่ไหนเพราะว่าฝั่งแบ็คซ้ายเนี่ยทิตาธรก็โดนเควินดีลมลำกลับมาแย่งตำแหน่งนะครับส่วนแบ็คขวาทิตาวีก็ยิ่งแล้วใหญ่นอกจากมีสุพนันท์แล้วเนี่ยก็ยังเสริมทิติทุมพรเข้ามาอีกนะครับก็แปลว่าการที่จะได้เห็นคู่แฝดลงเล่นเนี่ยยากจริงๆครับส่วนฝั่งของเมืองทองนะครับหลังเสียสมพรยศไปให้กับการท่าเรือนะครับก็มีการทำเซอร์ไพรส์ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนะครับก็ส่งชื่อของน้องบอยฤทธิศักดิ์กัลยานะครับผู้รักษาประตูที่มีอายุ15ปีนะครับแต่มีส่วนสูงถึง191โอ้โห191เซนที่น้องกินยีราฟมาหรือเปล่าในทันทีโดยน้องบอยเนี่ยนะครับโกดาวรุ่งที่ถูกนครราชสีมายูไนเต็ดดันขึ้นชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ14นะครับแล้วก็ไปเข้าตาทางด้านของบิ๊กเป้คุณรณฤทธิ์ซื่อวาจานะครับก็เซ็นสัญญากับเมืองทองจากเกมที่เมืองทองนี่ไปอุ่นกับนครราชสีมายูไนเต็ดมาเมื่อปีที่แล้วส่วนโอกาสการลงเล่นนะครับต้องรอดูช่วงท้ายซีซั่นนะครับว่าตอนนั้นเป้าหมายของทีมเป็นยังไงต้องลุ้นมากน้อยแค่ไหนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปฏิวัติคำใหม่หรือเปล่านะครับก็อาจจะมีเวลาที่จะได้เห็นน้องในเวทีลีกสูงสุดนะครับต่อกันที่พีทีประจวบหน่อยละกันนะครับก็มีดีลส่งท้ายตลาดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับด้วยการไปคว้าตัวอิบราฮิมโทมิวะนะครับกองหน้ากึ่งปีกชาวไนจีเรียนะครับอายุ24ปีจากสโมสรบุญยอดกอนะครับในลีกอุซเบย์ก็เคยเป็นเด็กปั้นของฟิเรนเซ่นะครับลีกรองของโปรตุเกสแล้วก็ย้ายมาเล่นในลีกอุซเบย์เมื่อปี2020นะครับพร้อมกับฝากผลงานลงเล่นในลีกสูงสุดอุซเบย์ถึง55นัดยิง13 4แอสซิสต์ก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจว่าจะใช้กับไทยลีกได้หรือไม่นะครับปิดท้ายกันที่โปลิสเทโลกันหน่อยครับก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีข่าวลือเรื่องของการค้างค่าเหนื่อยนักเตะนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าข่าวนี้จะถูกปัดว่าเป็นข่าวลือแล้วเป็นเรื่องไม่จริงอย่างไรรอการอัปเดตอีกทีละกันแต่วันนี้มีการเปิดตัวทางด้านของอิมแจยอกครับกองหน้ากึ่งปีกวัย23ปีใส่เสื้อ14ครับหมายเลขที่ต่อจากรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยละกันนะฮะโดยดาวรุ่งของแดนสมขาวรายนี้นะครับก็ดีกรีก็ถือว่าไม่ธรรมดานะย้ายมาจากกิมโป FC นะครับเคลิก2ก็ติดทีมชาติเกาหลีชุดเล็กไล่มาเลยนะครับ U15 17 18 19 20ส่วนในระดับสโมสรก็เล่นเคลิก1เนี่ยไป7นัดนะครับ
พร้อมทำไป1ประตูสมัยอยู่กับแดกู FC ซึ่งเรื่องเดียวที่แฟนมังกรโล่งเงินอาจจะต้องกังวลคือความฟิตครับปีก่อนเนี่ยเจ้าตัวลงเล่นนัดเดียวนะครับในเคลีก2แต่ด้วยโปรไฟล์ระดับติดทีมชาติชุดเล็กมาเนี่ยพร้อมกับอายุในวัย23ปีเนี่ยถ้าเกิดปั้นให้เทพได้เนี่ยดีลนี้ก็อาจจะกลายเป็นดีลที่ดีที่สุดในตลาดซื้อขายไทยลีกเล็ก2เลยก็เป็นได้นะครับด้วยระยะเวลาเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยใครที่ติดตามเต้ฟังต้องซุยกันเนี่ยอย่าลืมเตือนกันหน่อยมีเรื่องราวของเบื้องหลังดีลของโจนาธานเข็มบีไอเรื่องค่านงค่าเหนื่อยทำไมไปจบที่ราชบุรีเนี่ยเตือนกันหน่อยเดี๋ยวมีโอกาสไลฟ์จะเล่านิทานให้ฟังนะครับรวมไปถึงบิ๊กดีลของบุรีรัมย์ด้วยยังไงเตือนแล้วกันเดี๋ยวจะได้มานั่งเล่ายาวๆให้ฟังนะครับแต่นี่เป็นการอัปเดตดีลส่งท้ายตลาดซื้อขายไทยลีกที่เรานำมาฝากทุกคนนะครับคิดเห็นยังไงเลื่อนมาคอมเมนต์กันด้วยนะฮะนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ